ดวงชะตาของชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรประจำเดือนสิงหาคม2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรเหมือนคุณจะค่อนข้างเครียดหนักเลยนะในเรื่องการเงินปัญหาเรื่องการเงินจะกลายเป็นปัญหาหนักเข้ามาเหมือนหนีเจ้าหนี้อ่ะเหมือนแบบชาวราศีมังกรอ่ะบางท่านอ่ะจะมีปัญหาเหมือนแบบต้องหนีเจ้าหนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินในบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโดนฟ้องร้องเรื่องคดีความได้ด้วยชื่อเสียงของคุณในช่วงเดือนสิงหาคมอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นช่วงที่แบบมีคนนินทาว่าร้ายอาจจะโดนแฉความลับคุณจะมีความวิตกกังวลมีความว้าวุ่นบางอย่างในจิตใจอ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตคนเราอ่ะมันก็มีขึ้นมีลงเพียงแค่ว่าช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมเท่าไหร่ในหลายๆเรื่องแต่ก็แปลกนะช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเหมือนคุณน่ะจะอยากอยู่คนเดียวนะเหมือนจะเป็นช่วงที่แบบไม่อยากให้ใครมายุ่งอ่ะอยากจะอยู่สันโดษอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายเป็นช่วงที่คุณกำลังหาคำตอบให้กับชีวิตอยู่ว่าช่วงเนี้ยฉันจะเอายังไงคือคุณอาจจะมีเรื่องเครียดค่อนข้างเยอะอ่ะมันก็เลยทำให้คุณอยากอยู่คนเดียวก็ได้นะในบางท่านอาจจะเครียดมากก็เลยหนีไปบวชบางคนอาจจะเครียดกับปัญหาที่เจออ่ะอาจจะเครียดเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหากิจการในบริษัทบางท่านอาจจะตัดสินใจไปบวชนะผู้หญิงบางคนน่ะอาจจะโดนไล่ออกจากงานแล้วก็เครียดก็เลยอาจจะไปบวชชีพราหมณ์มันเป็นช่วงเวลาที่ว่าคุณน่ะอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่คนเดียวคุณไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณในบางท่านน่ะอยู่ในช่วงกำลังเรียนอะไรสักอย่างอยู่ชาวราศีมังกรบางท่านจะอยู่ในช่วงที่กำลังเรียนรู้ศาสตร์แขนงใหม่ๆในบางท่านอาจจะไปเรียนอินเทอร์เน็ตไปเรียนทำขนมไปเรียนศาสตร์ใหม่ๆเข้ามาเป็นช่วงที่คุณน่ะจะเก็บเนื้อเก็บตัวท่องตำราในด้านความรักเนี่ยคุณอาจจะครองตัวโสดหรืออยากจะอยู่เป็นโสดแต่มันก็จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาชอบคุณเยอะเลยช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยตัวคุณน่ะต้องการที่จะอยู่เป็นโสดแต่มันจะมีเพศตรงข้ามที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของคุณปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาหนักหรือเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเครียดเรื่องเงินในด้านสุขภาพเนี่ยถือว่าหมดเคราะห์แล้วนะหากเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็จะหายป่วยจะมีชาวราศีมังกรหลายท่านมีดวงจะได้เดินทางไปทะเลเดินทางไปเกาะเดินทางไปทะเลเดินทางไปต่างประเทศจะมีเพื่อนที่อยู่ทางไกลติดต่อมาด้วยนะเป็นคนที่ว่าคุณไม่ได้เจอเขามานานแล้วอ่ะเขาจะติดต่อมาเป็นช่วงที่คุณน่ะจะสนใจเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นพิเศษด้วยนะ
ในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าแบบก็อย่างที่บอกอ่ะเหมือนคุณอยากจะบวชอ่ะอยากบวชอ่ะคือคุณอ่ะจะสนใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมผลบุญผลบาปอาจจะไปเรียนธรรมะเพิ่มบางท่านอาจจะตัดสินใจไปเรียนศาสนาเพิ่มไปเรียนธรรมะเพิ่มคุณมีเกณฑ์จะได้เพื่อนใหม่เป็นคนธรรมะธรรมโมด้วยนะคุณอาจจะได้มีเกณฑ์ที่ว่าคุณอาจจะได้เพื่อนใหม่ๆเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมคุณจะมีนารีอุปถัมภ์นะในเรื่องการงานและในเรื่องการงานและการเงินของตัวคุณเนี่ยมันจะมีนารีอุปถัมภ์เข้ามาโดยที่ว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้คาดคิดก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาช่วยแต่เขาก็มาช่วยบางครั้งเนี่ยคุณน่ะรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแต่ถือว่าเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันช่วยให้คุณเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตนะความมีเสน่ห์ในตัวคุณน่ะมันช่วยให้คุณเนี่ยรอดพ้นวิกฤตก่อนหน้านี้คุณน่ะจะมีปัญหาหนักมากในเรื่องสุขภาพในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีคนอายุน้อยกว่ามารักมาชอบคุณคุณอาจจะมีปัญหากับคนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์อาจจะทะเลาะขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์อาจจะเป็นไปได้นะในบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้อยู่เหมือนกันท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกสาวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้แต่ตอนนี้เหมือนคุณน่ะบอกได้เลยว่าคุณน่ะเครียดมากเกี่ยวกับเรื่องเงินสำหรับท่านที่บริหารจัดการเรื่องการเงินค่อนข้างเก่งอยู่แล้วอ่ะท่านที่วางแผนทางธุรกิจเป็นวางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นวางแผนการประหยัดเงินเป็นน่ะคุณก็ไม่เป็นอะไรหรอกคนอื่นเขาลำบากอ่ะแต่เหมือนคุณก็ลอยตัวในขณะที่คนอื่นเขาไม่มีเงินน่ะแต่คุณก็รอดเพราะปกติแล้วราศีมังกรเป็นคนขี้งกราศีที่ขี้งกที่สุดในบรรดา12ราศีก็คือราศีมังกรเนี่ยแหละไม่ใช่ราศีอื่นแต่ดูแล้วเหมือนกับว่าช่วงเดือนสิงหาเนี่ยคุณกำลังเครียดเลยอะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยเงินทองเรื่องงานเนี่ยก็ถือว่าคุณประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยนะถ้าให้พูดถึงเรื่องหน้าที่การงานก็ถือว่าคุณประสบความสำเร็จระดับหนึ่งถ้าให้พูดถึงเรื่องหวยการพนันบอกได้เลยค่ะว่าไม่มีดวงจะถูกดวงเกี่ยวกับเรื่องการพนันไม่มีเราก็มาดูกันต่อนะคะเนี่ยบิวตี้คุณสวยขึ้นคุณมีเสน่ห์อ่ะเนี่ยคุณเครียดมากเลยคุณเป็นคนที่สวยและมีเสน่ห์นะแต่คุณก็มีอาการโรคซึมเศร้าเหงาเพราะรักด้วยมีโอกาสไม่สบายด้วยมีคนยกย่องในสายงานจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนต่อการสมัครเรียนการสอบแข่งขันการเรียนจะประสบความสำเร็จอย่างมากบางท่านมีเกณฑ์ตั้งครรภ์นะคุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูหมู่มาร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะฟังคำอธิษฐานจิตของคุณคุณจะมีความสุขในการฟังเพลงคุณต้องระมัดระวังคนไม่ดีที่เข้ามาหาคุณด้วยมีคนคิดไม่ดีกับคุณแบบมีในงานที่คุณทำเนี่ยนะมันเป็นงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีคุณเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนอะไรพวกเนี้ยคุณเป็นคนที่มีความคิดล้ำสมัยแต่คุณเป็นคนที่ชอบจมปลักอยู่กับอดีตนะคุณเป็นคนที่ชอบเอาเรื่องในอดีตตัวคุณน่ะชอบเอาเรื่องในอดีตเก็บมาคิดทำร้ายจิตใจตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์ทำให้ตัวเองไม่สบายใจสิ่งที่อาจารย์เอ๋อยากจะบอกนะก็คือว่าคุณน่ะเป็นคนมีเสน่ห์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนคุณมีเกณฑ์ซื้อมือถือเครื่องใหม่หรือซื้อคอมใหม่คุณเป็นคนทำงานกับเทคโนโลยีคุณต้องระมัดระวังคนไม่ดีอ่ะที่จะเข้ามาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีมังกรกับชาวลัคนามังกรโชคดีท่านใดที่อยากจะดูดวง12ราศีประจำเดือนกรกฎาคมกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปค่ะ